เตฟูริทายาสิงส่งของขวัญให้แท็กพรัญญูหลังรู้อยู่โรงพยาบาลจากกรณีที่แท็กพรัญญูได้เวลาดวลกับเน็ตล่าสุดแท็กแพ้ไปในเกมนี้ซึ่งหลังจบเกมหนุ่มแท็กได้ทำการไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวยอมรับว่าฝึกซ้อมมาน้อยแต่ที่สำคัญคือจะแพ้หรือชนะน้ำใจนักกีฬาเป็นสิ่งสำคัญแพ้แค่ในเกมพอจบเกมก็คือพี่น้องกันเหมือนเดิมอัปเดตอาการล่าสุดหนุ่มแท็กได้ออกจากห้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีภรรยาและลูกชายมารับพร้อมให้กำลังใจโดยทางด้านภรรยาได้โพสต์ระบุข้อความว่าออกจากห้องแล้วปลอดภัยดี 100% แต่ยังมึนอยู่พักผ่อนยาวๆไปพารันคิดถึงขึ้นตรวจสุขภาพป๊าๆให้แล้วครับขอบคุณทุกๆแรงใจทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พี่แท็กด้วยนะคะล่าสุดเต้ภูริศทายาทสิงห์คนโตนั้นก็ไม่ทอดทิ้งน้องชายแท็กพรัญญูโดยเต้ภูริศได้ส่งกำลังใจโดยส่งกระเช้าเข้าเยี่ยมแท็กพรัญญูพร้อมการที่ระบุข้อความว่าหายไวๆน้องรักจากพี่เต้อย่างไรก็ตามทีมงานขอให้คุณแท็กหายไวๆนะคะขอขอบคุณภาพจากคุณแท็กพรัญญูและแหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะ